วัสดีครับผมสวัสดีครับผมวันนี้นะครับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับ YouTube ธนารีบอร์นนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงตลก3ท่านนะครับชื่อดังนะฮะแห่งยุคตลกคาเฟ่นะฮะนั่นก็คือมัมเต่าหนูนะฮะ3คนนี้นะฮะเขาก็ถือว่าเป็นตลกขวัญใจวัยรุ่นนะครับในยุคนั้นนะฮะแล้วก็ยุคนี้ด้วยนะฮะซึ่ง3คนนี้ก็จะมีคาแรคเตอร์ที่ต่างกันไปนะฮะทั้งเต่าหนูหม่ำนะฮะผมนี่ก็ผ่านการชื่นชอบมาแล้วนะฮะก็อยากจะมาเล่าให้ฟังนะฮะอย่าเมาอย่างนี้นะเริ่มที่คนแรกนะฮะเต่าเชิญยิ้มนะฮะแกเป็นตลกนะครับที่วัยรุ่นนะฮะสุดนะฮะที่ผมพูดมาใน3คนในการแต่งตัวการเต้นเบ่งแดนสุดจ๊าบและแกก็มีวลีเด็ดติดปากอย่างฮานาก้าแล้วก็ช้อเฉือนะฮะเอกลักษณ์ก็คือฟันหล่อไงแล้วก็ลีลาวาจากวนกวนอีกนะฮะนัทเต่านี่แกก็เปรียบเหมือนเป็นหลานของป่านโน้ตเลยนะฮะแกมีศักดิ์เป็นอาเขยน้องเมียเพื่อนพ่อแห่จัดมุกเป็นหนึ่งมุกตั้งแต่ทีมเชิญยิ้มชุดใหญ่นู่นเลยนะฮะนัทเต่าแกก็เคยตีกองด้วยนะฮะแล้วก็เคยทำทีมด้วยในนามทีมของคณะพิกล็อกน้องเชิญยิ้มนะฮะต่อมาเชิญยิ้ม3คนได้แยกออกมาทำทีมเองนัทเต่านี่เป็นหนึ่งในคนที่ป่านโน้ตจะต้องเลือกมาเป็นคนแรกๆด้วยนะครับช่วงมีนะกล้วยแล้วแกก็ยังพูดไม่ค่อยชัดแบบเหมือนคนไม่เต็มบาทอะไรทำนองนั้นจนนักกล้วยนี่ก็ปวดหัวเลยนะครับช่วงปี35นะฮะนักกล้วยดังมากจนออกไปทำทีมเองนัทเต่าครับคราวนี้แกก็เปลี่ยนบทบาทใหม่นะฮะเป็นคนพูดชัดขึ้นนะฮะแล้วก็มีท่าเต้นเบรกแดนซ์มาด้วยนะฮะมีท่าเต้นที่พวกเราจำกันได้ก็คือท่าเต้นเรียนแบบติ๊กชีโร่ที่ตูดีเลย์ครับสามารถยักอรุณเอเจตลินทัดนัตกวดทุ่งนัทเต่าแกก็เคยให้สัมภาษณ์ว่าแกนี่เป็นคนที่แบบชอบเต้นแร็ปเพราะป่าโน้ตเลยนะและอย่างนึงส่วนตัวนี่นัทเต่าแกก็ชอบแบบเต้นไมเคิลดูไมเคิลอะไรทำนองนี้อยู่แล้วแต่ป่าโน้ตอ่ะแกหยิบจับมาให้เล่นไงอ่ะป่าโน้ตแกก็ดันนัทเต่ามาเรื่อยๆนะฮะจนช่วงปี36นี่ป่าแกเริ่มขยี้มุกแบบปล่อยฮะจนเราจำภาพจำวลีเด็ดได้ที่ว่าฮานาก้านะฮะแล้วก็เหินฟ้านะฮะตอนนั้นมันเป็นละครเรื่องพยองฮะฮานาก้านั่นไงไอ้จิ๊บหายยังมีโปรเต้อย่างเตรียมฟังนะครับแม่งไม่เหินฟ้ากว่าฮานาก้าน้าเต่าฮะบทจะดังฮะก็ลังไม่อยู่ฮะได้เล่นภาพยนตร์อีกหลายเรื่องนะฮะได้ออกเทปเพลงด้วยนะประมาณปี37ครับผมได้ออกมาทำทีมเองฮะโดยมีน้าแอดน้าใจแอดเฮลลีเจนซี่แล้วก็เปียกแล้วก็เปลี่ยนลูกทีมมาเรื่อยๆนะฮะจนมีพี่บอลน้าเอสังดอกสะเดาด้วยนะครับน้าเอนี่คือน้าเอเชิญยิ้มนะที่หน้าปัวๆชุดแรกที่แกมาอัดของไลท์นะก็เป็นชุดฮาสุดขีดชุดที่48หรือ49เนี่ยผมจำไม่ได้แต่ถ้ามองในความคิดของผมนะแบบคืออย่าออกมาทำทีมเองเลยดีกว่าแบบถ้าอยู่กับป่านโน้ตนี่คือไม่ต้องเป็นอะไรมากฮะแต่อย่างว่าคนเขาอยากดังอะไรแถวน้องนี้ไงประมาณปี2544ครับนัทเต่าแกยุบทีมนะนัทเต่าก็ไปอยู่กับป่านโน้ตอีกครั้งนะฮะแต่ไม่ได้เล่นเป็นตัวประจำนะแล้วแกก็ไม่ได้พูดสอเสือนี่ก็มานานแล้วกลายเป็นแบบสอเสือจะตอนแรกผู้ฉอเฉือไงปัจจุบันนัทเต่าแกก็ไม่ค่อยมีงานแล้วครับผมอันนี้น่าเสียดายจริงนะฮะส่วนพี่บอลเชิญยิ้มลูกน้องเก่าก็ช่วยเหลือแกมาโดยตลอดคนที่2หนูเชิญยิ้มหรือหนูคลองเตยเขานี่นับว่าเป็นตลกที่ดังมาจากตัวเขาเองนะฮะที่แกดังเพราะฝีมือล้วนๆเนี่ยงงใช่ไหมทั้งที่เขาอยู่กับเป็ดแฮะแต่เหมือนแบบพี่หนูแกจะดังจากตัวเขาเองนะแค่ช่วง30นาทีแรกที่พี่หนูแกพูด30หรือว่าช่วง10นาทีอ่ะที่แกออกมาแกก็ยิงมุกแบบรัวๆ
ตอนนับเป็ดออกมามันก็ได้โชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์ของการเป็นหัวหน้าเนี่ยแบบว่าน้อยมากๆซึ่งต่างจากพี่โน้ตนะช่วงที่แกดังเนี่ยแกเป็นตลกที่แต่งตัวดูดีดูทันสมัยแล้วก็หล่อมากๆอีกคนหนึ่งเลยแล้วก็สไตล์การเล่นที่แบบโคตรผิวสไตล์การเล่นแนวเดียวกับป่าโน้ตนะทั้งการเล่าเรื่องแบบโซโล่กับตัวปูแล้วก็การอัพเซลคนอื่นแล้วก็การให้โอกาสคนอื่นเช่นพี่นุ้ยกับพี่โหน่งตอนนั้นชูสียุคทีมแกก็ให้โอกาสเข้ามาเล่นตลกด้วยแล้วเด็กที่มาเที่ยวหรือเด็กเสิร์ฟบอยหรืออะไรประมาณนี้ที่ในคาเฟ่แกก็เอาขึ้นมาเล่นด้วยนะฮะแล้วก็คนแถวคลองเตยนะแถวบ้านแกก็ชวนมาทำงานด้วยนะเป็นเด็กหลังวงในคณะนะฮะและพี่หนูครับเขาก็เคยบอกว่าเขานั้นไม่อยากจะเป็นหัวหน้าเลยนะครับพอมาทำทีมนะเบื้องหลังนะพี่หนูแกก็ใจปั้มอีกแล้วครับผมค่าตัวนี่แบบว่าให้ไม่ห่วงกันเลยและการมาทำทีมนี้ตอนนี้แกก็ใช้นามสกุลใหม่นะคลองเตยนะฮะคณะนี้มันก็มีข้อเสียอยู่ก็คือพี่หนูอะก็จะออกมาช่วงหลังๆเลยอะ40นาทีอะไรทั้งนั้นเนี่ยเหมือนแบบแกอยากพักผ่อนบ้างอะไรทั้งนั้นแล้วแกก็จะมาขึ้นมาแบบขึ้นมาด่าบ้างด่าแบบนิ่มๆหรือไปเล่นกับพี่อ่างเถิดเทิงนะและการเล่นชุดแกก็เหมือนเอาชีวิตของแกมาเล่นนะฮะอันนี้ก็เปลี่ยนตัวปูใหม่ด้วยนะคณะนั้นนะก็มีแบบนาเล็กเชิญยิ้มแต่อันนี้เพื่อนๆสงสัยไหมมันแปลกอย่างนึงก็คือคนอย่างพี่หนูเนี่ยตอนที่อยู่กับเป็ดใช่มันจะแบบว่ามันยังไงมันก็ทำทีมคือลุ่งแน่ๆเลยแต่พอมาทำทีมเองดันเฟลเว้ยแล้วด้านวงการทีวีอ่ะแกก็เล่นละครมาเยอะครับเป็นตัวตลกให้กับ Workpoint คู่กับพี่หม่ำนะฮะในระเบิดเถิดเทิงแล้วก็เป็นตัวประจำนะฮะในรายการของชิงร้อยชิงล้านด้วยแกก็ออกไปนะฮะด้วยปัญหาต่างๆนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายโคตรๆนะภาพยนตร์แกก็เล่นด้วยนะไม่ว่าจะเป็นกองบรรทหารเกณฑ์2539แล้วก็คนปีม้าของป่าโน้ตป่าโน้ตนี่แกก็ถือว่าให้โอกาสพี่หนูนะให้กลับมาวงการบันเทิงอีกครั้งนึงนะฮะและหนังของพี่หม่ำอีกเรื่องนึงก็คือบอดี้การ์ดหน้าเหลี่ยมนะพี่หม่ำนี่เป็นเพื่อนซีของพี่หนูเลยนะฮะแล้วก็เป็นแขกรับเชิญเรื่องพยัคฆ์ร้ายสายหน้านะของพี่ยอดนะและเป็นตัวรับเชิญนะในเรื่องนั้นแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องสุดท้ายของแกนะฮะและเมื่อวันที่29มกราคมนะครับพ.ศ.2548นะครับพี่หนูแกก็เสียชีวิตด้วยโรควัณโรคนะครับนับว่าเป็นการปิดตำนานของพี่หนูเชิญยิ้มนะฮะเหลือไว้แค่ชื่อเสียงแล้วก็ผลงานที่ฝากเอาไว้นะคนที่3มัมมี่เหลาหรือมัมจกมกมัมจกมกนี่เขาเป็นตลกแนวทะลึ่งทะเลนนะถ้าได้ดูกันนะแล้วความจริงอ่ะพี่มัมแกเนี่ยเป็นคนที่จิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มากๆแล้วก็เป็นคนที่ไม่ลืมบุญคุณคนนะฮะพี่มัมเนี่ยแกมาอยู่กับเทพได้เนี่ยเพราะว่าเปียกปากน้ำโพชวนมานะคณะเทพนี่คือใครจะมาอยู่นะมันก็อยู่ได้นะแต่มันจะเล่นเข้ากับแกหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะแต่ด้วยหม่ำนี่ความเหี้ยสุดโต่งฮะของเขาก็สามารถพิชิตคำสบประมาทที่ว่าตลกหน้าใหม่จะเล่นไม่ได้นะก็สามารถลบล้างคำนั้นไปได้นะตอนที่แกดังนะแกดังก่อนพี่หนูกับพี่เต๋าด้วยแบบตอนที่มาอยู่แล้วก็ความเหี้ยวความอ้วนอะไรประมาณนี้อ่ะแล้วแกก็กล้าเล่นกล้าล้ำป่าป่าเทพซึ่งแบบอายุรุ่นราวคราวพ่อก็ได้แล้วอ่ะห่างกันราวๆ20กว่าปีได้แล้วแกก็เคยมีผลงานภาพยนตร์ด้วยนะครับในยุค90นะ2530ขึ้นไปนะประมาณนั้นน่ะพวกบ้านผีป
อบซีรีส์อะไรพวกนั้นน่ะแกเล่นมาค่อนข้างเยอะแล้วเมื่อก่อนผมดูผมก็เห็นแกด้วยแกจะมีคาแรคเตอร์นะฮะในคณะก็คือเป็นคนอีสานแล้วนะแฉ่งแกก็จะอัมพี่หมับแบบรัวๆนะแต่หมับก็ใช่ย่อยด่ากลับไปเหมือนกันนะฮะคือคณะนี้ก็เล่นเรื่องชนชาติอยู่แล้วไงทำให้พี่หมับเนี่ยสามารถเล่นกับคณะนี้ได้ยาวๆแล้วก็ชอบลามปามชอบลวนลามแม่น้อยแบบผมดูก็แบบเฮ้ยทำทำไมอะไรแบบนี้แล้วก็เล่นก็มีช่วงจีบสาวแบบทะลึ่งมากๆแล้วก็ปี36นะช่วงท้ายๆนะแฉ่งออกแล้วก็ทีมเทพก็กระล่องกระแล่งแล้วอะฮะคือจะบอกว่าช่วงนะแฉ่งก่อนจะออกอะพี่หม่ำแกก็ได้โชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์ด้วยได้โชว์ประสิทธิภาพคือแบบซึมซับวิชาไปแล้วแล้วก็มาพูดต่อแล้วแกก็ออกไปทำทีมเลยพี่หม่ำตอนนั้นมันไม่ไหวไงทีมป่าเทพมันตันแล้วแล้วป่าเทพเดี๋ยวก็มาแทนเอ้ย ไปทางละครนะแล้วพี่น้อยแกก็ทำทีมต่อแต่พอหม่ำออกไปทำทีมปรากฏว่าเยี่ยมยอดนะเล่นอะไรวะคณะมึงก็เล่นหมาไม่เด็กเลยดูการพิเทพเล่นดีๆอยู่แล้วออกมาทำไมไอ้มัมไอ้ควายนะหลังจากนั้นถ้าไม่มีเกียรติครับพวกเรา27คนฮะลุมอัดแขกก็ต้องมีเกียรติครับเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะพี่หม่ำแกมาแนวสดไม่มีล็อกสามารถเอามุกนั้นมุกนี้แล้วก็เอามาเล่นเปลี่ยนแปลงได้หน้างานนะฮะแล้วแกก็สามารถควบคุมทีมได้ดีมากๆแล้วก็ยกญาติมานะฮะคนละนิดคนละหน่อยไม่ใช่คนละนิดคนละหน่อยมันก็แบบเต็มเวทีเลยอะไรทำนองนั้นนะแต่ยุคที่มีพวกพี่หม่ำทำทีมันก็จะจังให้นั่นพอสมควรนะคือมาแนวนี้แล้วไงมันเลิกยากนะฮะแต่พี่หม่ำเนี่ยแกดูเป็นผู้ใหญ่มากๆนะฮะในตอนที่แกทำทีมและถ้าเทียบกันนะครับระหว่างหม่ำเต่าหนูนะฮะคนที่ออกมาทำทีมนะฮะแล้วประสบความสำเร็จที่สุดก็คือพี่หม่ำนั่นเองนะฮะเหมือนแบบได้ดูเทพโพงาม2นะฮะแต่อันนี้แค่เปลี่ยนคนเนี่ยการเล่นมันคล้ายๆกันส่วนถ้าพูดถึงภาพยนตร์ที่พี่แกแสดงหรือว่าพี่แกกำกับเนี่ยไม่ต้องพูดถึงว่ามันจะสนุกขนาดไหนนะการันตีคุณภาพได้อย่างแน่นอนนะแล้วก็จะเอาตลกมาเล่นหนังนะฮะไม่ว่าจะดังหรือไม่ดังออกเยอะออกน้อยแกก็จะดึงมาเล่นให้หมดนะฮะป๋าเทพนี่ก็เป็นหัวหน้าเก่านะฮะแกก็เติมนำมาเล่นจนได้นะฮะแล้วก็พี่หนูของเตยนะครับเพื่อนรักพี่หม่ำนะฮะพี่หม่ำแกก็ไม่ลืมฮะก็นำมาเล่นเช่นเดียวกันนะฮะและแกก็สร้างตลกมาไม่น้อยเช่นเดียวกันนะฮะเช่นพี่โหน่งพี่เท่งจตุรงค์แล้วก็คนอื่นๆนะครับและในล่าสุดนี้อ่ะพี่หม่ำแกก็จะแบบผลิตหนังออกมาเรื่อยๆนะฮะก็จบกันแล้วนะฮะคลิป3ตลกสุดเหี้ยวพี่หม่ำพี่เต่าพี่หนูนะฮะ3คนนี้นะครับถ้าพูดถึงความฮานะผมพูดไม่ได้นะเพราะว่าแต่ละคนน่ะมันเล่นกันแบบต่างแนวไงแล้วก็ต่างคณะครับแต่ผมโคตรเลื่อมใสฮะด้านนิสัยส่วนตัวซะมากกว่านะฮะด้านการมีน้ำใจด้านการช่วยเหลือคนที่ด้อยโอกาสกว่าเรานะฮะและการปั้นคนนะฮะเช่นพี่บอลเชิญยิ้มแกพูดถึงน้าเต่ามาโดยตลอดนะฮะว่าแกเนี่ยดังได้เพราะน้าเต่านะฮะแล้วแกก็ไม่เคยคิดจะลืมบุญคุณคนที่ปลุกปั้นเขาอีกด้วยหรือเพื่อนรักในอดีตนะที่เคยลำบากนะพี่หม่ำแกก็เคยเอามาได้อีกด้วยแล้วแกก็ช่วยนี่ป่าเทพส่วนหนูก็ดึงพวกนุ้ยพวกโหนกมานะฮะในตอนที่ทีมเก่าแตกแล้วแกก็เอาพวกเด็กแถวบ้านแกมาปั้นนะคือถ้าไปถามคนพวกนั้นเนี่ยแกก็จะพูดถึงพี่หนูในทางที่ดีแน่นอนการที่ผมมาทำคลิปนี้นะผมนึกไอเดียได้ถึงตลกวัยรุ่นนะแล้วก็เป็นตลกที่ถูกนึกถึงบ่อยด้วยนะครับตลก3คนนี้ก็มีข้อคิดมาฝากพวกเรานะฮะเช่นแบบประมาณเราดังแล้วอย่าลืมผู้มีบุญคุณกับเรานะฮะและทั้งนองนั้นนะครับขอบคุณนะฮะที่มารับชมคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามช่องธนารีบอร์นด้วยนะครับ
แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวจะผลิตคลิปดีๆออกมาให้ท่านได้ชมเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับผม